ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยที่กำลังชมเราอยู่นะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยครับทางไลฟ์นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้เราเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการรับชมรายการของเรานะคะทุกๆเช้านะคะทางแฟนเพจนะคะ Miracle Channel TV นะคะก็กดเข้าไปนะคะกดไลค์นะคะแล้วส่วนตัวของไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะอยู่ช่องบนสุดนะคะ คุณผู้ชมก็สามารถเปิดและชมได้เลยมีอะไรก็พูดคุยทักทายกันได้นะคะอยากจะให้อาจารย์นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาเล่าให้ฟังนะคะก็คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ด้วยนะคะก็ง่ายมากเลยเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Facebook หรือว่าแอปพลิเคชัน Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Channel ของเราแค่นั้นเองนะคะจ้ะอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ขออนุญาตบางท่าน สอบถามคำถามดวงชะตาเข้ามาก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าผมคงไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ทั้งหน้าจอนะหรือแม้กระทั่งแพรจะช่วยดูเนี่ยเราคงเลือกการตอบคำถามผ่านทีวีเป็นหลักนะครับขออนุญาตเรียนตามนี้นะคะเข้าแล้ววันนี้สำหรับวันนี้นะคะมีอุ้ยมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อยู่นะคะนี่นะครับก็สื่อสารพูดคุยกันได้สดๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแจ้งช่องทางสำหรับพูดคุยกันในวันนี้นะคะสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะส่งกันเข้ามาได้เลยพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะถ้าต้องการจะถามดวงชะตาให้ส่ง SMS เข้ามานะคะเอาละค่ะมาเริ่มตอบคำถามกันเลยวันนี้ไปที่ SMS นะคะคนแรกเกิดวันที่11ธันวาคมปี13นะคะวันศุกร์เวลา8โมงตรงทำงานเป็นรปภ.นะคะผมจะได้เปลี่ยนที่ไหมครับนะคะสัญญาบริษัทจะหมดสิ้นปีนี้ถ้าย้ายออกจะดีไหมคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าอีก2วันแต่หลัง2วันกรรมะเป็นกาลีครับอีก2วันเองดวงไม่ค่อยโกหกจริงๆก็สัญญาหมดปลายปีนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าถามว่าถ้าย้ายจะดีไหมผมตอบแบบนี้ฮะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยสูงไม่ว่าจะถูกฟอร์สให้ย้ายหรือคิดอยากจะโยกย้ายเองแต่ประเด็นสำคัญคือถ้าหน้างานยังเป็นหน้างานเดิมอยู่อาชีพนี้ระยะยาวผมถือว่าพอเลี้ยงชีพได้ครับ ก็ว่ากันตามเกณฑ์โอกาสย้ายมีถ้ามีโอกาสย้ายก็ย้ายครับเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่เหนื่อยหน่อยไม่ได้ถึงขนาดเสียหายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันที่17กรกฎาคมปี24ค่ะเวลาตี 2:47 นาทีเช้าวันศุกร์นะคะมีเคราะห์หนักไหมคะระวังอะไรบ้างแล้วก็วิธีแก้ดวงค่ะความจริงตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วก็คงจะเตือนนะครับถ้าไม่ได้มีอุบัติเหตุก็อาจจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบการมีวิวาทะกับคนรอบข้างแต่ปีจรเนี้ยจนถึงกรกฎาคมก็ยังเตือนโดยเฉพาะถ้าคุณขับขี่ยวดยานพาหนะเองหรือแม้กระทั่งไม่ได้ขับก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทางรถของคุณปีจอนี้ก็ไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลบริจาคโลหิตก็ได้ทำฟันขูดหินปูนก็ดีและอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าคุณใช้รถและรถคุณมีรอยมีแผลเนี่ยไปเคลมซะแล้วก็บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15ตุลาคมปี05นะคะวันจันทร์12นาฬิกา5นาทีค่ะภาพรวมการงานการเงินโชคลาภสำหรับปีหน้าขอบคุณค่ะครับก็ปีผมตัดตามอายุย่างนะฮะของคุณเกิดปลายปีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเป็นอย่างไรกาลกินีสัมพันธ์ถึงนะครับมีโอกาสออกแนวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยด้วยนะจ๊ะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวถ้ามีการโยกย้ายรวมถึงถ้าได้รับแอสไซน์งานอะไรใหม่ๆคุณต้องรอบคอบให้มากหรือแม้กระทั่งประเด็นในเรื่องของบริวารอาจจะขาดคนลาออกก็ได้หรือถึงจะมีลูกน้องบริวารแต่จะมีปัญหาในเรื่องการบังคับบัญชาของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับทุกเดือนเลยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงและถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษากลางปีหน้าถวายเทียนนะหรือถวายหลอดไฟก็ได้ส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่15ธันวาคมปี13นะคะเวลาเที่ยงตรงจะเปิดขายข้าวแกงและอาหารอีสานนะคะรวมถึงเครื่องดื่มด้วยจะขายได้หรือเปล่าคะ
อันนี้ทำอยู่ที่บ้านเลขที่475ค่ะอาจารย์เดี๋ยวตอบแยกส่วนกันนะคือในดวงเนี่ยถ้าถามว่าดาวศุกร์มันอยู่เรือนกรรมะเนี่ยมันก็มีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกินแต่มันเป็นอุตสาหะและอริฉะนั้นถ้าถามว่าพอทำได้ไหมก็พอทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทมากคือผมไม่ได้พูดขอไปทีแค่ว่าคนเราทำงานต้องตั้งใจแต่คุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่านั้นอุตสาหะแปลว่าต้องออกแรงต้องสู้และอริด้วยขายอาหารอีสานคุณก็ต้องลงไปปรุงเองคุณต้องตำส้มตำเองไม่ใช่แค่จ้างลูกน้องและอีกอย่างหนึ่งบริการรับส่งนะพวกอาหารส่งตามออฟฟิศตามบ้านก็ว่ากันไปรวมถึงพยายามคิดพัฒนาสินค้าที่คุณทำอยู่ให้ดีส่วนเลขบ้านเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข7และถ้าถามว่าเครื่องดื่มกับของกินอันไหนเด่นเครื่องดื่มเด่นน้อยกว่านะฮะให้น้ำหนักกับของกินเป็นหลักอาจารย์คะเหมือนจะขออนุญาตนะคะ475เหมือนจะถามว่าจะขายได้อ๋อดีหรือว่าจะเอาไปทำบ้านเช่านะคะขออภัยจ้ะความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการขายเนี่ยนะเอาอย่างนี้นะครับปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสและย่าง47ที่กำลังจะมาถึงก็มีเกณฑ์ฉะนั้นช่วงปีนี้ถ้ายังไม่แน่ใจหรือว่าได้ราคาที่ไม่ตรงใจย่าง47มีโอกาสค่ะเพิ่มประเด็นหนึ่งแล้วกันจ้ะของคุณเนี่ยถ้าขายพวกเครื่องดองของเมาดีนะก็เป็นเครื่องดื่มใช่ขายคู่กันจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชยพลนะคะเกิดวันที่3มีนาคมปี29ค่ะ 7:27 นงานเงินสุขภาพการทำบุญเสริมดวงชะตาค่ะชยพลไม่มีสละนะครับเกิดวันจันทร์งานเงินสุขภาพปีจอนี้แก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ไปทำวันอาทิตย์นะครับก็คือในส่วนของซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์และปีนี้กรรมมาเป็นการลีด้วยนะระวังปัญหาเรื่องของคำพูดระวังปัญหาเรื่องของการสื่อสารพูดง่ายๆของคุณเนี่ยปีนี้ดาวการงานกับดาวการเงินเสียสุขภาพก็เน้นในเรื่องของพวกความเครียดไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจถ้าเจ็บปวดฟันให้ไปขูดหินปูนนะหรือจะถอนจะอุดอะไรก็ได้ให้ไปทำแก้เคล็ดแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุพุธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูชีวิตจะมีปัญหาเยอะก็ควรบูชาพระเคราะห์หลักถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับที่วัดเพชรสมุทรแม่กลองณมระอะณเทวะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณกาญจนาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี07ค่ะเวลา 5:00 ตรงครอบครัวและสุขภาพค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่นะครับปัตตานิกาลีอีกแล้วนะถ้าไม่ป่วยก็จะมีปัญหาขัดแย้งหรือคนรักอาจจะมีอุบัติเหตุก็ได้และปีนี้พยายามยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยหรือคนรักถ้ามีการเดินทางบ่อยๆก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงของคุณถวายของมีคมให้คนรักถวายด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับก็ของคุณดวงเนี้ยในเรื่องของช่องท้องนะเน้นช่องท้องเน้นในเรื่องของพวกเบาหวานน้ำตาลสิ่งแปลกปลอมควรตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไกรวิทย์นะคะเกิดวันที่24สิงหาคมนะคะปี2ของนี้24นะคะวันจันทร์ค่ะเวลา4:00เงินงานสุขภาพทำงานอะไรดีครับจ้ะก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์นะครับ4:00ฟ้ายังไม่สว่างยังไม่เห็นเส้นลายมือนะครับระยะยาวทำอะไรพุธเป็นสีเรือนสุภะพระเกศเกาะก็พวกงานเอกสารก็ได้งานบุคคลงานบัญชีงานธุรการงานประชาสัมพันธ์งานสื่อสารมวลชนงานขายงานการตลาดงานจัดซื้ออันนี้กรณีถ้าเป็นลูกจ้างแต่ถ้าทำธุรกิจก็ธุรกิจพวกสถาบันการเรียนการสอนการขายตรงสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาครับสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพจันทร์เสียเล่นก่อนนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงและอีกเรื่องนึงผมไม่ได้ทะลึ่งนะในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็ต้องระวังครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่10ธันวาคมปี36นะคะเวลา 17:27 ค่ะเพิ่งจะจบสถาปัตย์ผังเมืองนะคะครับหนูจะได้งานเมื่อไหร่ดวงหลังวันเกิดและการทำบุญค่ะเป็นคนวันศุกร์ถูกต้อง
ก็พรุ่งนี้วันเกิดแล้วสุขสันต์วันเกิดนะคะจ้าเข้าย่าง24นะครับเดี๋ยวดูฟิลก่อนในดวงเนี้ยมีเงื่อนไขเยอะถ้าจะทำตรงฟิลผมแยก2ส่วนค่ะถ้าทำตรงฟิลผมมีเพื่อนจบสถาปัตย์เหมือนกันแล้วก็ของหนูเนี่ยต้องจอนต้องเดินทางนะคือไม่ได้เน้นแบบอยู่ออฟฟิศออกแบบอย่างเดียวนะครับจะไปคุมหน้าไซต์งานก็ได้และอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยถ้าเป็นของต่างชาติถือหุ้นถือว่าสมรู้แต่สิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเลยนะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมและเป็นครูอาจารย์อันนี้เด่นมากเด่นจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นในระดับอุดมศึกษาได้ผมอยากเห็นเรียนต่อนะค่ะทำบุญเสริมค่ะของหนูระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะก็ปีจอนี้หาคนฝากงานนะเกณฑ์งานใหม่พอจะมีคนช่วยเหลือซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณเกศร นะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี16วันศุกร์นะคะเที่ยงคืน1นาทีค่ะจ้ะหลังวันเกิดทำบุญอะไรดีคะปีหน้าจะดีขึ้นไหมคะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับว่ากันตามวันสากลก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสุขสันต์เกิดย้อนหลังนะคะระวังปัญหาเรื่องคนนะถ้าคุณทำงานอยู่นะครับหรือว่าทำงานร่วมกับคนหมู่มากอันที่สองคือผมมองถึงขั้นทะเลาะเลยนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยให้ไปซื้อนะฮะได้หรือเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งซื้อได้พร้อมเข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระสงฆ์แล้วก็ทุกเดือนเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะระวังเรื่องคนอาจจะอึดอัดเรื่องงานไม่ถนัดไม่ตรงใจแต่เกณฑ์ในส่วนของความรักถ้าโสดจะได้เจอนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านครับทะเบียนรถ4087ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังครับค่ะและทะเบียนบ้าน267ค่ะสุกเสาเป็นเส้นศัตรูนะอันนี้ก็อยู่แล้วร้อนใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ท่านต่อไปค่ะคุณปทุมมานะคะเกิดวันที่21สิงหาคมปี21วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณ 1-3 ทุ่มถามเรื่องงานเงินสุขภาพโชคลาภความรักคู่ครองค่ะ21สิงหา21ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์เลยจ้ะอ๋อหลายวันทีเดียวนะคะเช็คแล้วส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดวงจันทร์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11กันยายนปี20เวลา4ทุ่มค่ะถามเรื่องของงานคู่ครองโชคลาภค่ะความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงย่าง39ที่มุ่งพ้นมาได้เนี่ยปีนี้จะเบาลงแต่พื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูจึงเหมือนเป็นคู่กัดนะครับมากกว่าคู่รักส่วนถ้ากรณียังโสดดวงนี้จริงๆแล้วอยู่คนเดียวผมถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์งานปีนี้ก็จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาจะมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นนะคะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะสำเนียงเพชรลุงค่ะสำเนียงคุณสำเนียงนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ5กรกฎาคม28ค่ะเวลาค่ะเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเช้าค่ะ9ถึง11โมงเช้านะคะจ้ะฮะตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับวันศุกร์ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะค่ะนะอยู่ในช่วงย่าง32ของคุณเดี๋ยวสักครู่นะครับความจริงในดวงเนี่ยช่วงย่าง32มันมีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานตอนนี้ทำงานอยู่หรือยังครับว่างงานหนูค่ะว่าจะเปิดร้านขายของค่ะจะดีไหมคะจริงๆคุณจะเปิดประมาณปลายปีครับเกี่ยวต้นปีไหมเนี่ยตามแผนจริงๆที่คิดไว้เนี่ยปลายปีใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะดวงเนี่ยมันบอกว่าปีนี้มีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็การเริ่มต้นทำงานมีสองอย่างว่างงานแล้วไปสมัครงานกับว่างงานแล้วลุกขึ้นมาทำธุรกิจฉะนั้นอันนี้คือพูดถึงปีจรนะมันมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นแต่คำถามคือคุณจะทำอะไรที่คุณมองเอาไว้
คือว่าจะขายพวกก๋วยเตี๋ยวอะค่ะของกินของกินนะคะก๋วยเตี๋ยวมีเงื่อนไขก๋วยเตี๋ยวมีของกินมีเงื่อนไขก็คือ1สถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลัก อยู่ในตลาดตอกซอกซอยทำเลดีๆนะครับหรือว่าถนนเส้นรองที่มีผู้คนพลุกพล่านสัญจรอย่างเงี้ยได้แล้วก็อีกอันนึงถ้าจะทำของกินต้องมีบริการจัดส่งด้วยและตัวคุณต้องลงมาทำเองค่ะจะดีไหมคะถ้าทำเกี่ยวกับพวกของกินเนี่ยค่ะแต่ก็คือเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าต้องเข้าเงื่อนไขแต่ที่เด่นที่สุดนะที่เด่นกว่าของกินนะถ้าไปศึกษาในเรื่องของการนวดแผนไทยอย่างเงี้ยดีเลยนะของคุณเนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้เช่นขายน้ำสมุนไพรนวดแผนโบราณขายยาขายวิตามินอาหารเสริมการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์อันนี้เด่นกว่าของกินและไม่ได้มีเงื่อนไขข้อจำกัดด้วยพอไหวไหมถ้าในแบบนี้อาจดีกว่ากันใช่ครับใช่ไหมคะยืนยันครับแต่พูดอยู่เสมอผมแนะนำแนวทางครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปขวนขวายได้หรือไม่ฮะก็คือถ้าอยากจะนวดคุณก็ต้องไปเรียนนะฮะอยากจะดูดวงคุณก็ต้องไปศึกษาหรือจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคุณก็ต้องรู้จริงในผลิตภัณฑ์นั้นๆอันนี้ยืนยันว่าดีกว่าของกินของกินมันต้องมีเงื่อนไขเรื่องของสถานที่แล้วก็จะต้องมีการจรมีการจัดส่งคุณทำได้ไหมแต่ขอให้ตั้งใจนะปีจรเนี้ยถ้าปลายปีที่เมื่อกี้บอกว่าจะเริ่มถ้าเริ่มไม่ทันอีกช่วงหนึ่งเมษาค่ะมีนาเมษายังไงได้เริ่มเพราะปีนี้เกณฑ์งานใหม่ขึ้นวงกลมก็ตกในเรื่องของงานหนาหนาอันนี้ก็เรื่องงานนะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วเรื่องความรักล่ะคะตอนนี้ยังคบหาอยู่กับคู่ครองหรือเปล่าครับขอโทษก็ยังคบอยู่ค่ะแต่ไม่ค่อยดีนะครับพื้นชะตาเนี่ยนะมันโยงหินนะผมไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่หมายถึงว่าถ้าลักษณะการคบหานะคุณเองอาจจะต้องโอนอ่อนให้เขาค่ะคือเขาแข็งกับเรานะครับดวงเรื่องคู่พื้นดวงเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะปีจรเนี่ยเขาแทบไม่ฟังคุณเลยแหละก็ฝากทำบุญอย่างนี้นะปีจรนี้ให้คุณซื้อน้ำดื่มก็ได้นะถวายวัด15แก้ว15ขวดได้หมดแล้วก็หาโอกาสทำทานกับคนชราด้วยครับค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะอย่างนี้แล้วกันพูดเรื่องคู่แล้วเงียบๆผมฝากเรื่องนึงแล้วกันนะให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะมันจะดีป่ะคะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเคยตายแล้วเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะหัวเราะเลยผมแล้วจริงๆไม่อยากจะพูดหมันเขี้ยวดีไหมแพรมีคู่แล้วมีคนคุยดีไหมไม่รู้ตอบไม่ได้ระวังแล้วกันนะสุดแท้แต่สภาวะกรรมค่ะนะคุณรู้อยู่ถ้าพูดถึงความถูกต้องมันไม่ถูกหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าคุณก็คงจะรู้สึกสับสนอยู่แหละค่ะโชคดีโชคดีมีอะไรก็โทษแพรเขาแพรผมหนูไม่เกี่ยวหนูไปกำลังใจให้อย่างเดียวเลยอ๋อโชคดีนะคะขอบคุณมากมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะปากแข็งปากแข็งเรื่องความรักอาจารย์หันทางนี้ตลอดเลยนะคะมาท่านต่อไปนะคะ SMS เกิดวันศุกร์ที่23มิถุนายนปี04นะคะเวลา6โมงครึ่งเช้านะคะถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครค่ะอาจารย์ดวงปี60สุขภาพครอบครัวและการเงินค่ะ6โมงครึ่งแหมจริงเมถุนเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยนะเมถุนนะปีหน้าเนี่ยนะช่วงปลายปีเนี่ยของคุณลัคนาเมถุนนะครับเพราะว่าเกิดในช่วงราศีเมถุนและเกิดช่วงเช้าๆเนี่ยลัคนากับราศีมันจะตรงกันเมถุนเนี่ยปลายปีไปแล้วเนี่ยเสาเล็งดวงนะแล้วอยู่ตั้ง2ปีกว่า2ปีครึ่งโดยประมาณค่ะเป็นพินทุบาทก็จะเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะอย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าล้อกันเลยแหละเมื่อกี้พูดถึงโหราศาสตร์ไทยสัตว์เลขเข้าช่วงย่าง56ปัตตนิก็เป็นกาลีถ้าไม่ป่วยก็จะมีปัญหา
นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้อริเป็นกาลีไม่มีหนี้ระวังเกิดภาระหนี้หมุนไม่ทันเป็นไปได้ทั้งสิ้นมันปักบาทถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดฮะและเช็คร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชิดนุชานะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี32วันพฤหัสนะคะ 21:25 ดวงโดยรวมนะคะแล้วก็จะได้แต่งงานปีไหนคะครับ อย่างดวงสมัยโบราณเนี่ยโครงสร้างทางสังคมอดีตกับปัจจุบันนี้มันต่างกันอย่างตอนนี้ปัตตานีเป็นสีสมัยก่อนเนี่ยอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เอาเป็นว่าปีนี้ถ้าคุณชิดสนุชาได้คบหากับใครก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวเป็นจริงเป็นจังถ้ายังโสดก็ยังมีโอกาสจะได้เจอจนถึงเดือนสิงหาคมหรือแม้กระทั่งอาจจะสายฟ้าแลบแต่งงานในช่วงอายุย่าง28นี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นโดยรวมปีจอนี้ผมทายดีและคู่จริงๆควรจะมีเชื้อสายต่างประเทศคุณจะไม่ถูกหลอกลวงครับท่านต่อไปค่ะคุณอิงออนนะคะเกิดวันที่28สิงหาคม29สิงหาคมขออภัยนะคะพ.ศ.29หยอด20บาทนะคะเกิดเวลากลางวันนะคะอาจารย์เงินงานความรักค่ะ3เรื่องบอกวันมาลูกวันไม่ได้บอกค่ะ29สิงหา29ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเกิดเวลากลางวันถามเงินงานความรักตอนนี้ย่าง31หรือ31นะครับเอาอย่างนี้นะเกณฑ์เรื่องงานผมทายดีนะครับทั้งย่าง31และ32อยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าขอให้หาใหม่ให้ได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะอยู่ในจุดเดิมหรือจุดใหม่ฉะนั้นออกแรงเยอะๆ2ช่วงอายุย่างแต่ว่าปีนี้จะเตือนเรื่องเงินกับเตือนเรื่องคู่ลัคกี้อินเกมนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพีรพลค่ะเกิดวันเสาร์ที่4พฤษภาคมปี40นะคะ 3:20 นาทีงานเงินและสุขภาพค่ะก็ถือว่าเป็นคนวันคุณแปลงวันมาให้ผมหรือเปล่าเนี่ย4พฤษภา40 3:20 ค่ะปฏิทินเนี่ยนะตรงกับวันอาทิตย์ผมขออนุญาตไม่ตีความเองนะครับผมกลัวว่าจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลฉะนั้นใส่ข้อมูลวันสากลเข้ามานะครับถ้าหรือไม่ก็บอกกล่าวว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ใช่หรือไม่นะคะอีกครั้งนึงนะคะคุณพีรพลท่านต่อไปค่ะคุณวาสนาค่ะเกิดวันพฤหัสที่18พฤศจิกายนปี19เวลาประมาณนะคะ 5:00-6:00 เช้าเงินโชคลาภและหนี้สินค่ะของคุณเนี่ยเกิดรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับแต่ว่าถ้าในดวงนี้มีปัญหาเรื่องเงินตลอดชีวิตรับซ้ายจ่ายขวาตลอดเก็บเงินไม่ได้คุณเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้าสว่างแล้วซึ่งทรงจะเป็นแบบนั้นเมื่อพิจารณาสอดคล้องกับคำถามที่คุณถามของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวถ้ามีโอกาสเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราแบ่งปันครั้งละ10บาท10เหรียญครับค่ะโชคลาภมีไหมคะไม่เชื่อจริงๆฮะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่23กันยายนปี36นะคะ 11:30 เงินคู่ครองและงานควรจะทำประเภทไหนดีคะก็ตรงกับวันพระศุกร์นะครับอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาคือถ้ามีฝีมือลายมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยนะเน้นงานซ่อมงานแก้อันนี้ถือว่าดีนะครับหรือว่าถ้าทำของกินก็มีการแปรรูปฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งปลาร้าทุเรียนทอดพวกนี้อย่างนี้คืออาหารแปรรูปส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องเหมือนกันถ้าเกิดพฤหัสเนี่ยถึงรวยแต่ใช้จ่ายเก่งหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือมักจะมีปัญหาการเงินสภาพคล่องตลอดชีวิตของคุณเหมือนกันฮะทำทานกับคนชรานะแล้วก็ในส่วนของความรักคู่ครองตอนนี้ย่าง24 2ปีครับ25และ26เกณฑ์ความรักเสียประคับประคองให้ดียุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี19นะคะวันเสาร์11:15ถามเรื่องของชื่อนะคะอาจารย์ชื่อกิ่งเพชรนะคะนามสกุลลีลาพรค่ะกิ่งเพชรตรงตัวค่ะ
ในแง่ของเลขศาสตร์สวยนะครับแต่ว่าทักษะเหนื่อยหน่อยต้องขวนขวายเยอะถ้าคิดว่าไหวก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ารู้สึกว่าเราใช้เวลามากกว่าชาวบ้านเขาก็ควรจะพิจารณาปรับแก้นะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ส่งผลดีขึ้นนะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรจากนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ถ้ารู้สึกไหวคือด้านดีมันทำให้เราขวนขวาย alert ตลอดแต่รู้สึกว่าถ้ามันเหนื่อยมากเทคไทม์มากกว่าชาวบ้านจนเกินไปในทุกเรื่องก็ควรจะเปลี่ยนนะคะเอาละค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ